ก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทรไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลยุทธ์หุ้นรายตัวก่อนเลยที่จะไปสรุปภาพตลาดนะคะไปดูที่เดลต้ากันก่อนนะคะคุณก๊อฟเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้นะคะเราจะมีโอกาสเห็นการเล่นกลับขึ้นไปเป็นตัวเลข3 หลักอีกรอบไหมคะก็สำหรับตัวเดลต้าเองจริงก็ไอช่วงนี้เองเนี่ยมันช่วงของการเล่นรีบาวด์ระยะสั้นนะครับราคาเองก็ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็มีลักษณะของการที่มันอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์บอสนะครับไอโอเวอร์โซแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาแล้วนี่ก็มีภาพของการที่ค่อยๆยกไฮแล้วก็ทําไฮแล้วก็ยกโลขึ้นมาต่อเนื่องสั้นระยะสั้นเองจริงอ่ะมันตรงเนี้ยมันเป็นแค่การเล่นกําไรเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นผมว่าจะขึ้นไปเหนือ100ไหมเดี๋ยวก็อาจจะต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าระยะสั้นเองเนี่ยขึ้นมาในโซนด้านบนในแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่โซนเป็น92บาทนะครับเลยทีนึงก็โซนเป็นสัก98.5ครับขึ้นมาก็อาจจะใช้เป็นจังหวะในการขายเท่าไรบ้างนะครับย่อลงไปก็อาจจะเป็นจังหวะในการย่อซื้อเพื่อเก็ตเล่นเก็งกำไรได้เหมือนกันครับค่ะต่อด้วย SVI นะคะ SBI SPI ราคาเป็นภาพของการรีบาวครับราคาเนี่ยจริงในภาพของ weekly ปรับตัวลงหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงแทนนะครับอ่อนตัวลงไปอยู่บริเวณเส้นแนวโน้มขากรอบแนวโน้มขาลงพอดีแล้วก็มีจังหวะในการรีบาวกลับขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับมาเจอแนวต้านต่อไปอีกทีนึงก็บริเวณโลเดิมนะครับอยู่ที่โซนบริเวณ8.75นะครับแล้วก็โซนบริเวณ9 บาทครับต่อด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ค่ะตัว BDMS ค่ะหุ้น BDMS เองเนี่ยมันดูแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราดูในภาพของ weekly เนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นไปในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันทำ high ใหม่ไม่ได้แล้วก็เริ่มมีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงมาแล้วนะครับเริ่มมีการที่กดตัวลงมาในภาพที่เป็น daily ก็เริ่มทำจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะสั้นฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาเพื่อปรับฐานในกรอบเชิงไซด์เวย์ดาวเนี่ยผมว่ามีโอกาสเห็นเหมือนกันต้องอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแนวรับอีกทีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โซนเมน27 บาทครับค่ะโรงCPO น่ารับไหมคะเพราะจริงๆ CPO รับได้นะครับแถบนี้มันเป็นแนวรับที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นพอดีนะครับก็โซนบริเวณนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสในการเอาอยู่คือมันเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาขึ้นในโซนของภาพที่เป็น weekly ด้วยฉะนั้นโซนแถวนี้เนี่ยลงมาเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามไม่หลุด60.75เนี่ยมันก็ยังเป็นภาพของการที่อ่อนลงมาเพื่อจะยกโลใหม่สูงขึ้นอยู่ดีทั้งในภาพของ Daily และ Weekly ตอนนี้มันเป็นการปรับฐานอยู่ฉันบอกว่าจริงๆโซนนี้มันเป็นโซนที่รับได้นะครับเราก็เห็นว่าภาพ2 ชั่วโมงมันลงมาที่เส้นเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซแล้วพอสมควรฉะนั้นจุดบริเวณนี้มันจุดที่มีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนกันก็แถบนี้ผมว่าทยอยซื้อสะสมได้ครับต่อด้วยแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะตอนนี้ขออนุญาตปิดรับคำถามก่อนนะคะทุกท่านค่ะแอสแสบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ฟอร์มตัวขึ้นได้ดีแต่มีการลดสเต็ปของตัวเองลงมาตลอดนานะครับลดสโลปปรับตัวขึ้นมาก็มีการปรับลดสโลปลงมาความชันลดลงจนสุดท้ายเนี่ยมันทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็แกว่งตัวลงมาตอนนี้ก็พอแกว่งลงมาก็ทําโลอีกระลอกหนึ่งก็มีโอกาสในการที่ปรับตัวลงมาได้ต่อนะครับแนวรับอีกทีหนึ่งของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่โซนเป็นสัก8.20 บาทฉะนั้นโซนบริเวณเนี้ยถึงเขาจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นบ้างจากการปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยก็เป็นการแค่รีบาวด์ระยะสั้นนะครับแนวรับหลักเลยจริงๆอยู่แถบบริเวณ8.20 บาทครับค่ะมาต่อกันที่ตัว MGC นะคะ MTC MGC ค่ะ MG M แล้วก็ G Good นะคะแล้วก็ C Millennium Group นะคะครับตัวนี้ก็ยังพอโอเคนะครับมันยังอยู่ในภาพของการที่แกว่งตัวขึ้นก็เป็นการพยายามที่จะขึ้นไปเทสบริเวณไฮเดิมที่เขาเคยดึงขึ้นไปในช่วงของการเปิด IPO ในช่วงแรกนะครับแสบโซนบริเวณ10 บาทบวกลบเนี่ยมีโอกาสในการค่อยๆขึ้นไปได้อยู่ตัวนี้ให้พิจารณาภาพของ2 ชั่วโมงหรือภาพที่มันสั้นกว่าเนี่ยมาดูแนวรับนะครับของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังไม่ปรับตัวลงมาหลุดต่ำกว่าทรงเส้นบริเวณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ9.25ห้ามต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าปุ๊บก็อาจจะมีการพักฐานหรือปรับฐานลงมาได้แต่ถ้าต่ำกว่ารอบนี้ปุ๊บก็จะเป็นการกดไฮต่ำลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังห้ามหลุดตรงนี้ถ้ายังไม่หลุดยังยืนเลี้ยงเลี้ยงตัวขึ้นไปได้ก็มีค่อยๆมีโอกาสลุ้นขึ้นไปเทสไฮเดิมครับค่ะต่อด้วย RCL ค่ะอาเซียยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับสังเกตเห็นภาพ weekly เนี่ยอยู่ในต่ำกว่า EMA 200
วีคแล้วฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เขายืนเหนือ200วีคได้ตลอดตอนที่เขาเล่นกันนะพอเขาไม่เล่นปุ๊บมันต่ำกว่า200วีคเนี่ยมันก็ทิ้งกันยาวๆพอสมควรฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะมีการพยายามจะรีบาวกลับขึ้นไปก็ไม่ไหวฉะนั้นก็มีโอกาสในการที่จะปรับตัวลงได้ต่อนี่ก็กดไฮกดโลต่ำลงมาเรื่อยๆฉะนั้นก็มีโอกาสในการไหลลงมาทำโลใหม่นะครับก็ใช้ความระมัดระวังครับตัวนี้ครับต่อด้วย MVP นะคะ MVP ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงปรับฐานยังไม่เสร็จนะครับรอบนี้เองจริงเนี่ยเรารอดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าในภาพวิกฤตลงมาจากแถวบริเวณ1.95หรือ2 บาทเนี่ยมันจะยืนไหวไหมครับถ้ายืนไหวมีการค่อยๆดึงตัวเลี้ยงตัวกลับได้ภาพเดลี่เป็นการยกโลอันเนี้ยถึงจะดูดีตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยชัวร์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าลงมาปุ๊บแรงแล้วจะพยายามมีการรีบาวอินดิเคเตอร์จะส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเกิดบูลลิชไดเวอร์เจนซ์ในภาพระยะสั้นแต่ถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาหลุด2 บาทเนี่ยตรงพวกนี้มันก็จะไม่เห็นเป็นบูลลิชแล้วมันก็จะคลายทิ้งมันก็จะกลับมาเป็นคอนเวอร์เจนต์ปกติฉะนั้นก็อาจจะต้องดูก่อนนะครับให้เขาดึงตัวกลับขึ้นไปมีการยกโลอะไรก่อนแล้วค่อยว่ากันครับค่ะปิดท้ายด้วย AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะ AOT วันสองวันนี้ต้องยืนเหนือบริเวณ70.71.75ให้ได้นะครับยิ่งในภาพของเดลี่เลยเนี่ยราคาปิดเนี่ยควรจะต้องยืนให้ไหวนะครับถ้ายืนไม่ไหวตรงนี้นี่อันตรายมากๆพอสมควรนะครับก็มีโอกาสในการที่จะลงมาปรับฐานได้แถบโซนเมนสัก68 บาท67.5 บาทแถบบริเวณนั้นเนี่ยเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันเริ่มไม่ค่อยไหวนะครับเริ่มบกตัวลงมาแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนหลายๆอย่างแล้วฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นสําหรับตัวเอ็มตัว AOT แล้วก็จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ปรับตัวลงมาหลุดบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วถ้ารอบนี้ดึงตัวกลับขึ้นไปเนี่ยวันสองวันยืนเหนือกลับขึ้นไปทะลุขึ้นเหนือ72.75ไม่ได้นี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มหรือขึ้นไปเทสแล้ววกลงมารอบนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะลงแล้วฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับค่ะเซ็ต50ด้วยนะคะกลยุทธ์ในช่วงระยะสั้นนี้นะคะแล้วก็ทองคำด้วยรวมถึง BTC ด้วยนะคะครับภาพของตัวเซ็ต50ตอนนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าการแกว่งตัวในระลอกเนี้ยมันเป็นการแกว่งตัวในกรอบที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับคือราคาเนี่ยมันลงมาจากแถบบริเวณเส้นแนวรับฟรีแล้วมันก็เริ่มพยายามที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งการรีบาวกลับตรงเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นไปเทสแนวแรกแล้วนะครับในภาพเดลี่เนี่ยขึ้นไปก็ไปเทสบริเวณ EMA 10 วันนะครับก็อยู่ที่โซนเมสซ่า9.34นะครับบวกลบสแถบบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่ผ่านพอขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีลักษณะการลงมาแล้ววกตัวลงแล้วฉะนั้นแบบนี้มันก็จะเหวี่ยงไซด์เวฟด้านข้างไปก่อนนะครับฉะนั้นก็ขึ้นมาในโซนด้านบนตรงนี้ผมว่าก็จริงๆก็ช็อตได้นะครับตรงเก้าคือเด้งมาแล้วก็ช็อตไปก่อนแล้วก็ลงมาในโซนด้านล่างเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเบรกดาวน์ลงไปแรงๆนะครับก็พอลงมานะครับจะแถบแนวรับเนี่ยรอบแรกก็อยู่ที่924นะอีกทีนึงก็920ก็อาจจะเป็นจังหวะในการปิดไปส่วนสำหรับใครที่รอดักช็อตเนี่ยผมว่าสัญญาณมันจะรุนแรงการลงมันจะปรับตัวรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าราคามันปรับตัวลงมาต่ำกว่า914ถ้าต่ำกว่า914ปุ๊บมันก็จะเป็นการเบรกดาวน์นะครับแนวกรอบสามเหลี่ยมเวลามันลงไปปุ๊บเนี่ยมันเลือกทางลงมันก็จะลงได้ค่อนข้างแรงฉันก็อาจจะต้องรอดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันลงไปจับแถบ914ครั้งหนึ่งแล้วมันยืนไหวมันก็จะเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาละถ้าวงเนี้ยเล่นสั้นๆมันยังมีโอกาสในการมีรูมในการลงมาได้อีกนิดนึงนะครับก็เล่นในการช็อตสั้นๆลงมาครับส่วนค่ะส่วตนัวตัวของทองคำคคือรอบำนี้มีดาวไซส์อีกหรือไหมคะไว้ยังมีดาวไซด์อีกเยอะนะครับสำหรับทองคำจริงๆเราแนะนำช็อตมาโดยตลอดเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปทำออทามไฮได้แล้วก็รอบนี้เองจริงเราเห็นแล้วว่ามันหลุดแล้วนะครับตัวเส้นกรอบที่ทางแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ก่อนหน้านี้มันก็ให้ภาวะที่เป็นBullish Divergence ต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาต่ำแล้วนะครับขึ้นไปเมื่อวานก็พยายามที่จะดีดกลับขึ้นไปหากรอบเดิมมันก็ไม่ผ่านฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะแกว่งตัวลงมาได้ต่อนะครับสำหรับแนวรับแรกของทองคำถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่โซนบริเวณของ966นะครับ1966แถบบริเวณนั้นจะเป็นแนวรับแรกนะครับลงมาอีกทีก็จะอยู่ที่โซนเป็น1950นะครับแล้วก็1900ตามกรอบของตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับก็จะอยู่แถบบริเวณนี้อีกทีก็1915นะครับถ้าหลุดบริเวณ1966 1950ก็1915ก็มีโอกาสครับในการที่ค่อยๆปรับตัวลงมาได้พอสมควรเพราะถ้าดูมันลี่จริงๆก็จะเห็นชัดว่า
ภาพของทองคําเองเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเดือนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าถ้าดึงกลับไม่ได้มันก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือขึ้นไปในแถบโซนเรน2070เนี่ยก็จะชอบทิ้งไส้ไว้ทิ้งไส้ไว้ทิ้งไส้ไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าในเดือนนี้ปิดขึ้นไปดึงกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเหมือน2 รอบที่ผ่านมาคือทิ้งไส้ไว้แล้วดาวไซด์ในการปรับตัวลงเนี่ยมันได้รอบในระยะหนึ่งเลยคือมันจะค่อยๆแกว่งลงมาหลายเดือนนะครับฉะนั้นก็โซนนี้จริงๆบอกว่าอยู่ในฝั่งของขาช็อตใครมีช็อตอยู่แล้วก็ได้เปรียบใครไม่มีก็รอจังหวะเด้งแล้วค่อยช็อตก็ได้แต่อยู่ในฝั่งแบแอดฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่านะครับส่วนตัว BTC BTC ค่ะปิดท้ายนิดหน่อยเนาะ BTC ก็ยังอยู่ในภาพของการที่ปรับฐานนะครับก็ขึ้นไปเนี่ยพยายามยืนเหนือ30,000ก็ยืนไม่ค่อยไหวตอนนี้การปรับฐานจริงๆก็ถามว่าดูแย่ไหมผมว่าไม่ได้ดูแย่อะไรเท่าไหร่สำหรับตัว BTC ก็คือว่าลงมาเนี่ยเราคาดหวังให้เขาลงมาแถบบริเวณ24,000นะครับเพื่อลงมาคอนเฟิร์มนะครับที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นแถบบริเวณนี้ถ้ายืนไหวแถบบริเวณนี้นะครับหรือยืนเหนือบริเวณ25,000ได้จริงๆก็ดีถ้าเป็น24,000จะดูมีนัยยะมากกว่าเพราะลงมาแถบบริเวณ24,000ตรงนี้มันก็จะตรงกับบริเวณอีเมล200 วีคด้วยนะครับเนี่ยแถบบริเวณเนี้ยถ้าลงมามันจะคอนเฟิร์มกันพอลงมาคอนเฟิร์มกันปุ๊บถ้ามันยืนไหวเนี่ยโอเคมันมีโอกาสในการที่จะค่อยๆเร่งตัวได้ต่อในระยะต่อไปฉะนั้นตรงนี้ภาพระยะสั้นก็คือว่ารอให้เขาย่อตัวลงมาแรงๆแถบนี้ก่อนนะครับ24,000บวกลบเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจในการเข้าเก็บแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เวทแอนด์ซีไปก่อนครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับเชนเดนเบลของเรานะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีคครุณับก๊อฟณรงค์เดชจันทราไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับทุกๆท่านนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามเชนเดนเบลไลฟ์ของเราได้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็สุดสัปดาห์นะคะเกาะติดการลงทุนไปพร้อมๆกับเราทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามทั้ง Facebook Line แอด TikTok นะคะใช้ชื่อว่าชินเอ็นเวลนะคะรวมไปถึงทางด้านของ YouTube ชินเอ็นออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามธนวันปัตโชและทีมงานสวัสดีค่ะ